ทุกคนยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่สนุก Channel อีกแล้วนะคะ Product ที่นุ้งจะหยิบมารีวิวในวันนี้นะคะบอกเลยว่าน่าถูกใจสายวิดีโอ Editing Graphic Design หรือว่า Digital Artist แน่นอนค่ะเพราะวันนี้นะคะเราจิบเอาเจ้าตัว ASUS Pro Art Display มารีวิวให้ทุกคนได้ดูกันค่ะซึ่งเจ้าตัวนี้นะคะชื่อรุ่นเต็มเขาเนี่ยก็คือเจ้า PA279CRV ค่ะทุกคนโดยน้องคนนี้นะคะมีความโดดเด่นมากๆในเรื่องของการให้ค่าสีที่มีความแม่นยำสูงค่ะและที่สำคัญเนี่ยสามารถเชื่อมต่อการทำงานกับ iPad MacBook หรือว่า Mac Mini ง่ายๆผ่าน USB Type-C เพียงเส้นเดียวเท่านั้นเองค่ะจะดียังไงและก็น่าสนใจยังไงบ้างเดี๋ยวเราไปดูรีวิวพร้อมกันนะคะไปเลยเอาละค่ะทุกคนอันดับแรกนะคะนุ๊กก็ขอพูดเรื่องของตัวดีไซน์กันก่อนเลยค่ะรุ่นนี้นะคะก็ต้องบอกว่าเขาทำตัวดีไซน์มาได้ค่อนข้างจะดูดีแล้วก็มีความทันสมัยนะคะโดยเฉพาะบริเวณขอบจอเนี่ยที่ถือได้ว่าบางเลยทีเดียวแหละตัวด้านหลังเนี่ยนะคะวัสดุก็จะเป็นพลาสติกสีดำส่วนตัวฐานเนี่ยก็จะเป็นสีเงินโฟอาร์ตัวนี้นะคะเขาก็จะเป็นหน้าจอขนาด27นิ้วระดับความคมชัดเนี่ยอยู่ที่ 4K IPS ค่ะทุกคนและค่าสี sRGB ของเขาเนี่ยสูงถึง 100% แล้วก็ Adobe RGB อยู่ที่ 99% ค่ะทุกคนที่สำคัญเนี่ยนะคะเขามีการคาลิเบตจากโรงงานมาเรียบร้อยแล้วค่ะได้ค่าเดลต้าอยู่ที่น้อยกว่า2เท่านั้นเองซึ่งถือว่าน้อยมากๆนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่ต้องการทำงานในเรื่องของการตัดต่อนะคะที่ต้องมีการเกรดสีทำสีวิดีโออย่างนุ๊กเองที่ทำ YouTube ใช่ไหมคะถ้าใช้จอตัวนี้เนี่ยเราก็จะได้ค่าสีที่มีความแม่นยำค่อนข้างสูงกันเลยทีเดียวค่ะแต่ว่าตรงนี้นะคะถ้าใครที่รู้สึกว่ายังไม่พอใจเราก็สามารถทำการคาลิเบตเพิ่มเติมเองได้ด้วยเหมือนกันค่ะในตัวดีไซน์ของเขาเนี่ยนะคะเขาก็จะดีไซน์ออกมาเป็นรูปแบบของจอที่สามารถปรับโรเตทหมุนเป็นแนวตั้งได้ในตัวเองด้วยค่ะปรับระดับความสูงได้ก้มเงยได้แล้วก็บิดซ้ายบิดขวาได้ช่วยเราสามารถหาโพซิชันที่เหมาะกับการทำงานของเราได้เป็นอย่างดีเลยค่ะรุ่นนี้เนี่ยนะคะความพิเศษของเขาก็อย่างที่บอกไปว่าเขาสามารถทำการเชื่อมต่ออุปกรณ์เพื่อแสดงภาพเนี่ยได้ง่ายๆผ่านช่อง USB Type-C อย่างเดียวเลยค่ะแล้วต้อง Type-C เนี่ยก็ต้องเป็นอุปกรณ์ที่มี DisplayPort ในตัวด้วยนะคะอย่างเช่นตัว MacBook หรือว่า Notebook รุ่นใหม่ๆเนี่ยก็จะสามารถทำได้หมดแล้วค่ะซึ่งความเสี่ยงของน้องเนี่ยนะคะก็อยู่ตรงที่ว่าเขาสามารถจ่ายกำลังไฟนะคะ96วัตต์กลับไปยังตัวอุปกรณ์ที่เราทำงานได้ด้วยค่ะสมมติว่าเราทำงานอยู่กับ iPad หรือว่า MacBook ใช่ไหมคะเราก็ไม่มีความจำเป็นที่ต้องเสียบอะแดปเตอร์จ่ายไฟกับตัวอุปกรณ์ MacBook หรือว่า iPad ของเราเลยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่ต้องการในเรื่องของ Clean Setup หรือว่า Deck ที่มีความมินิมอลเนี่ยแน่นอนค่ะว่าเจ้าตัวนี้เนี่ยก็เป็น1ตัวเลือกสำหรับ Choice ในการ Cableless นั่นเองค่ะทุกคนเมื่อเราทำการต่อกับ MacBookและอยากจะมีการใช้ในเรื่องของคีย์บอร์ดหรือว่าเมาส์ไร้สายเข้ามาเพิ่มด้วยเนี่ยเราก็สามารถเสียบตัว USB receiver นะคะเข้ากับตัวจอโดยตรงได้เลยค่ะตรงนี้เนี่ยก็ช่วยให้เด็กเซตอัพของเรานะคะมีความเป็นระเบียบแล้วก็หยิบจับใช้งานง่ายมากยิ่งขึ้นสมมติว่าใครมีโน้ตบุ๊กหลายเครื่องหรือว่าเราหลายอุปกรณ์เนี่ยก็ไม่ต้องทำการสลับสายให้ยุ่งยากค่ะเพียงใช้ตัวฮับตัวนี้นะคะก็จะลดขั้นตอนในการทำงานของเราลงไปได้เยอะเลยและฟังก์ชันสุดท้ายนะคะของเจ้า USB Type-C ก็คือเขาจะสามารถส่งผ่านในเรื่องของเสียงได้ด้วยค่ะเพราะฉะนั้นนะคะเวลาที่เราทำการต่อเชื่อมต่อกับ MacBook ของเราแล้วเนี่ยตัวเสียงนะคะเราก็สามารถเลือกได้ว่าจะให้ play ออกมาที่ตัวมอนิเตอร์ Pro Art โดยตรงเลยไหมนะคะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งข้อดีที่เขามีมาให้ด้วยค่ะนอกจากนี้นะคะในเรื่องของช่อง USB Type-C ที่สามารถทำงานได้ถึง4ฟังก์ชันแล้วเนี่ยในส่วนของตัว USB Hub นะคะเขาก็จะมีช่องเชื่อมต่อทั้งหมดมาให้ถึง4ช่องด้วยกันค่ะนั่นก็คือเป็น USB Type-A นะคะทั้งหมด3ช่องและก็ USB-C อีก1ช่องค่ะแต่ว่าสำหรับใครที่กำลังมองหาการใช้งานอุปกรณ์อื่นๆนะคะเขาก็จะมีเป็นช่องตัว HDMI แล้วก็ DisplayPort มาให้ด้วยตรงนี้นะคะก็สามารถเลือกใช้งานตามความเหมาะสมได้เลยว่าเราอยากจะให้ภาพเนี่ยแสดงผลผ่านทางพอร์ตแบบไหนถ้าราคาสำหรับตัวดีไซน์ปุ่มตรงนี้นะคะเขาก็จะมีมาให้ทั้งหมด7ปุ่มด้วยกันค่ะในปุ่มแรกเนี่ยแน่นอนค่ะจะเป็นในเรื่องของปุ่ม Power หรือว่า On/Off สำหรับการเปิดปิดจอนะคะแต่ว่าที่นุ๊กอยากจะพูดถึงเนี่ยก็คือตัวปุ่มด้านขวาสุดตรงนี้นะคะตรงนี้เนี่ยนุ๊กชอบตรงที่เขาดีไซน์มาเป็นในรูปแบบคล้ายๆกับจอยสติ๊กนะทำให้เราสามารถปรับเลื่อนอะไรเนี่ยได้ง่ายขึ้นแล้วก็ถนัดมือมากๆค่ะในเรื่องของการเซตติ้งนะคะตรงนี้เนี่ยเขาจะมีพรีเซตสีทั้งหมดให้เลือกเนี่ยเยอะมากๆนะคะแล้วก็จะมีในส่วนของโหมด HDR ด้วยแต่ทีนี้เนี่ยในโหมดที่นิยมใช้กันทั่วสุดในเวลาสำหรับการใช้งานทั่วไปนะคะก็จะเป็นในโหมด Native เนาะแล้วเขาก็จะมีในส่วนของโหมด sRGB Adobe RGB เลข2020อะไรพวกนี้มาให้ด้วยนะคะตรงนี้เนี่ยก็สามารถเลือกปรับให้เหมาะกับการใช้งานของเราได้ค่ะนอกจากนี้นะคะก็จะมีส่วนของพาเลทที่เราสามารถปรับค่ารายละเอียดอื่นๆเพิ่มเติมได้ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของความสว่างคอนทราสต์นะคะความอินตัวของสีหรือว่าเทมสีอะไรพวกนี้ค่ะสัดส่วนของภาพเนี่ยก็สามารถเลือกปรับได้เช่นกันค่ะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของความคมชัดการควบคุมอัตราส่วนต่างๆนานานะคะเอาละค่ะทีนี้นะคะเราจะมาพูดกันถึงในเรื่องของค่าความละเอียดของสีกันแบบชัดๆอีกทีนึงแล้วกันเนาะรุ่นนี้นะคะเขาก็จะโดดเด่นอย่างที่บอกไปเลยว่าในเรื่องของค่าความแม่นยำของสีที่ค่อนข้างจะสูงนะคะโดยค่าความแม่นยำของสีเนี่ยเขาจะอยู่สูงสุดถึง 99% ในระดับมาตรฐาน DCI P3 เลยค่ะส่วน Adobe RGB เนี่ยก็อยู่ที่ 99%
และค่า sRGB เนี่ยก็จะสูงสุดอยู่ที่ 100% กันเลยทีเดียวค่ะแต่ว่าค่าสำคัญที่ลูกจะพูดถึงมากที่สุดเนี่ยนะคะก็คือในส่วนของค่า Delta E Delta E เนี่ยคืออะไรนะคะ Delta E เนี่ยเรียกง่ายว่าเป็นหน่วยวัดค่าความแม่นยำของสีว่ามีสีที่ตรงหรือเพี้ยนมากน้อยแค่ไหนนะคะซึ่งค่า Delta E ที่ดีเนี่ยก็ควรจะมีค่าน้อยกว่า5ค่ะแต่โซนรุ่นนี้นะคะเขาเคลมมาจากโรงงานเลยว่าค่า Delta E ที่ผ่านการคาลิเบรตของเขามาแล้วเนี่ยมีน้อยกว่า2เลยทีเดียวนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ถือว่าเป็นจอที่ดีมากๆในแง่ของสีสันที่คมชัดและก็สมจริงค่ะซึ่งตัว ASUS Pro R ตัวนี้เนี่ยนะคะเขาก็มีการรับประกัน Zero Bright Dot 30วันแรกซึ่งหมายความว่าถ้าเราเจอตัวดอทเนี่ยเขาจะสามารถทำการเปลี่ยนตัวใหม่ให้เราทันทีภายใน30วันเลยค่ะและนอกจากนี้นะคะก็ยังมีการรับประกัน On Site เป็นระยะเวลาถึง48เดือนกันเลยทีเดียวซึ่งก็ถือว่าเป็นการรับประกันที่ครอบคลุมในแง่ของการใช้งานได้ดีมากๆนะคะแต่ว่าที่ทำให้ว้าวสุดแล้วก็น่าจะถูกใจสายทำงานตัดต่อหรือว่ากราฟิกทั้งหมดเนี่ยก็คือเจ้าตัวนี้เนี่ยนะคะเวลาที่เราซื้อแล้วเราจะมีสิทธิ์ใช้งาน Adobe Creative Cloud ฟรีถึง3เดือนกันเลยทีเดียวค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะทุกคนหลังจากได้ดูการรีวิวคร่าวๆกันไปแล้วนะคะโดยรวมเนี่ยหนูก็ต้องขอสรุปว่าใครที่ทำงานเกี่ยวกับการใช้ที่ต้องมีการใช้สีในการตัดต่อวาดภาพหรือว่า Photoshop ต่างๆนะคะน้องคนนี้ก็ถือเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่น่าสนใจและก็คุ้มค่ามากๆค่ะด้วยเรนจ์ราคาที่ต้องบอกว่าก็ค่อนข้างสูงแต่ยังอยู่ในราคาที่จับต้องได้นะคะซึ่งถ้าใครสนใจยังไงเนี่ยหนูจะแปะพิกัดเอาไว้ให้ใต้คลิปเหมือนเดิมก็ลองไปเลือกดูดีเทลกันคร่าวๆในเว็บไซต์ของเขาได้นะคะและถ้าใครชอบคลิปนี้เนี่ยอย่าลืมฝากกดไลค์ Subscribe แล้วก็กดแชร์ให้หนูด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย